ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาเจอกันช่วงนี้เรียกว่าใกล้เทศกาลสำคัญของประเทศไทยแล้วเทศกาลสงกรานต์วันนี้เป็นวันที่10แล้วค่ะนะคะอีกไม่กี่วันช่วงวันสงกรานต์เองค่ะวัดภูจวงก็มีการทอดผ้าป่านะคะทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวกันนะคะซึ่งเป็นโรงครัวที่จะเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมในส่วนของการทำทานด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนที่พระขึ้นไปฉันเขาเรียกหอฉันเลยค่ะก็เป็นห้องเรียนพระไตรปิฎกไปแล้วแล้วก็เป็นห้องอบรมสามเณรในส่วนที่เป็นโรงครัวเองเนี่ยก็จะขยับมาเป็นที่สำหรับทำถวายทานด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะขอหลายท่านนะครับคุณดาเล่คุณโจ้นะคะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยศาลาที่ทำบุญเนี่ยอนาคตเนี่ยวันพระเนี่ยก็จะในช่วงของในพรรษาเนี่ยก็ต้องทำบุญที่วัดกันก็จะมากันผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนก็ขึ้นไม่ไหวค่ะนี่อีกหนึ่งปัญหาสวัสดีค่ะพี่รัสลินคืออีกหนึ่งปัญหาก็คือผู้เฒ่าผู้แก่เองเนี่ยก็ขึ้นไม่ไหวเราก็เลยต้องทำโรงครัวพร้อมกับเป็นศาลาด้วยที่จะถวายอาหารแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยทำพิธีกันตรงนั้นเลยแล้วก็จบเลยค่ะนะคะแล้วห้องปัจจุบันที่ขึ้นไปทำบุญกันในวันพระเนี่ยก็จะทำเป็นห้องเรียนห้องประชุมห้องอบรมพระไตรปิฎกซึ่งได้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเราก็พยายามที่จะเรียกว่าพยายามที่จะรักษาอนุรักษ์เอาไว้ให้ทุกอย่างที่มันมีอยู่เนี่ยใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยค่ะอย่างจริงๆเนี่ยห้องทำงานท่านเจ้าคณะอำเภอค่ะที่ข้างล่างศาลาเก่าเนี่ยก็เป็นที่เป็นอาสงฆ์เป็นอาสงฆ์นะคะข้างล่างที่โยงเอาไว้ทำบุญกันแล้วข้างล่างเป็นศาลาค่ะทีนี้ก็เลยทำเป็นห้องทำงานแล้วก็ศาลาข้างล่างเนี่ยก็กั้นเป็นห้องพักสำหรับให้พี่เนนเนี่ยอยู่กันก็มีทั้งหมดอยู่6ห้องนะไม่จำไม่ผิดนะ6 ห้องเป็นห้องพักซึ่งญาติโยมมาก็สามารถที่จะมานอนได้อะไรได้ด้วยนะคะต้องขออภัยค่ะเหนียวตัวไปหมดเลยค่ะวันนี้ทำอาหารก็ทุกวันตารางก็คือเอาบุญมาฝากค่ะนะคะก็วันนี้ก็ไปซื้อเป็ดมันจะดูหรูนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็ดถุงละ130เป็นเป็ดแช่แข็งค่ะเป็ดย่างแช่แข็งถุงละ130ซื้อมา2 ถุงแล้วก็มาผัดกะเพราผัดกะเพราเป็ดวันนี้นะคะปกติตัวเองเป็นคนที่ทำกับข้าวดูแพงค่ะแต่ว่าถามว่าแพงหรือเปล่าก็ไม่แพงค่ะถูกกว่าราคาจริงในท้องตลาดแต่ว่าถามว่ามีราคาไหมก็คงมีบ้างบางทีของมันก็มีประโยชน์ก็ได้บุญด้วยกันเราเน้นที่หัวใจของเราที่มันเป็นกุศลเน้นที่ความปานีตเรามาอยู่วัดเรามาทำบุญค่ะเราต้องไม่สับสนเรื่องของวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในชีวิตเนี่ยเราต้องอาศัยวัตถุประสงค์เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตไม่งั้นเราจะไปเบียดเบียนไปก้าวก่ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามาทำอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะสวัสดีขอบคุณมากค่ะพี่ต๋อมได้บุญด้วยกันค่ะว่าเรามาทำอะไรนะคะเราจะเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติมากถ้าเราไม่สับสนอย่างเดินทางไปในตลาดเนี่ยค่ะเรามาเป็นลูกค้าเราเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกซื้อของที่มันดีที่สุดในการซื้อมาซื้อไปไหนอ่ะซื้อไปวัด
วัดอะไรที่เหมาะสมกับวัดอะไรที่คนเห็นแล้วหรือพระท่านเห็นมันก็ทำให้เป็นสัปปายะอาหารเนี่ย เป็นหนึ่งในสัปปายะอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในสัปปายะนะคะที่ทำให้พระคุณเจ้าเองเนี่ยสามารถที่จะรักษาสมณเพศหรือสามารถที่จะอยู่ได้อย่างไม่ลำบากอย่าลืมว่าพระเองเนี่ยท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยแหละค่ะบางทีเนี่ยเราบาปมากตรงที่ว่าเราเอาความอดทนของเรากับพระเนี่ยไปเปรียบเทียบกันแล้วเราบอกทีเราได้ทีพระไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนกำลังฝึกอยู่แม้กระทั่งพระเองที่ท่านบวชท่านก็ฝึกอยู่ค่ะเราช่วยเหลืออะไรให้ท่านดีกว่าเดิมไม่ได้เราอย่าไปเป็นตัวอุปสรรคที่ทำให้ท่านทำความดีได้ยากขึ้นอย่างเช่นการนินทาการว่าร้ายเนี่ยมันคืออุปสรรคทางจิตใจที่ทำให้พระคุณเจ้าเองเนี่ยท่านอยู่ยากเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยากจะทำความดีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยแล้วมีใครมาพูดให้ร้ายเราหรือพูดถึงวัตถุประสงค์ที่เราทำเนี่ยไปในทางที่เสียหายเนี่ยเรายังท้อเลยค่ะพระเองเนี่ยบางทีเนี่ยอย่าลืมนะคะตอนที่ท่านบวชเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตอะไรมากมายไปกว่าเราอะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยกฎกติกาต่างๆเนี่ยเรียกว่าวินัยเนี่ยมันก็เยอะถ้าเราให้กำลังใจคนไม่เป็นเราอย่าทำลายกำลังใจคนอื่นสวัสดีค่ะพี่ตุ้มถ้าเราให้กำลังใจคนไม่เป็นเนี่ยเราต้องไม่ทำลายจิตใจคนอื่นค่ะอันนี้ข้อนี้เนี่ยมันเป็นกฎเหล็กสำหรับคนที่คิดว่าความสุขเนี่ยมันเป็นที่หวังได้แต่ถ้าเกิดใครไม่หวังความสุขก็ทำอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ตกนรกแล้วแต่ถ้าเราหวังความสุขอยู่เนี่ยสิ่งนึงที่เราจะต้องมีก็คือเราจะต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นทีนี้อะไรล่ะที่เรียกว่าเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนทุกวันนี้เราสับสนกันไปหมดเลยค่ะเราต้องดูตรงวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วคนเรามันไม่ได้มีเรื่องเดียวนะอาจจะมีเรื่องใหญ่อยู่ที่มันเป็นตัวโพยหัวอยู่แต่ว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละที่ที่เราไปมันมีวัตถุประสงค์อยู่หรือจุดหมายพอเรามีวัตถุประสงค์เรามีจุดหมายของชีวิตเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเลือกในสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าได้ไม่ยากมันเลือกไม่ยากเลยค่ะโอ้คุณวันชัยบอกที่โคราชตอนนี้ฝนกำลังตกกำลังจะมาที่นี่แล้วค่ะตอนนี้บรรยากาศเหมือนจะมีฝนร้อนมากเนาะเมื่อเช้าโหอยู่หน้าเตาโหร้อนนะคะร้อนผัดกะเพราเป็ดเนื้อเป็ดมันไม่แห้งอะค่ะผัดนานแล้วมันก็มีพริกด้วยโหแขนนี่แสบไปหมดเลยค่ะไอพริกที่มันขึ้นมาจากกระทะค่ะมันก็มาใส่แขนนะคะก็แสบแต่เมื่อวานคุยได้พอดีวันนี้ท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กำลังจะกลับจริงๆแล้วก็ถ้ามีคนที่คุยกันแล้ว เป็นในแนวเดียวกันหรือสนใจเรื่องเดียวกันอะไรแบบนี้มันก็จะมีความสุขมันก็จะมีความสุขสวัสดีค่ะพี่ยาวมันก็จะมีความสุขก็คุยกันเรื่องของเด็กๆอะค่ะปกติก็จะคุยกันเรื่องของเด็กๆว่าสมัยเนี้ยคนเนี่ยขี้เกียจจะสอนลูกสอนหลานพอเด็กมีอาการที่ก้าวร้าวขึ้นมาเนี่ยเรามักจะเอาเด็กไปกินยาเรามักจะเอาเด็กเนี่ยไปกินยากันเพื่อที่จะระงับความดื้อใส่ความเป็นคนโรคจิตใส่ความเป็นเด็กที่มีไปนู่นเป็นนี่กันอะไรกันเนี่ยขออนุญาตเอาหลักพุทธศาสนามาคุยกันนิดนึงเอาความจริงที่มันเป็นอยู่ในปฏิจจสมุปบาทมาคุยกันก่อนที่เราจะสรุปว่าเป็นโรคอะไรต่อโรคอะไรปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องกินยาระงับนู่นระงับนี่เนี่ยจิตมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากเหตุความจริงในปฏิจจสมุปบาทจิตมนุษย์มันมีอยู่2ฝ่ายฝ่ายดีเรียกว่ากุศลฝ่ายไม่ดีเรียกว่าอกุศลคนที่มีจิตใจเป็นฝ่ายอกุศลมากๆเนี่ยมันจะมีความทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่เราเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์เลยอ่ะจิตมันต้องเป็นอกุศลอย่างเช่นเราเกิดความโกรธเกิดความอิจฉาเกิดความอยากได้แล้วไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราว่าอยู่ดีๆเนี่ยแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ไม่มีมันจะต้องมีอกุศลอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราสวัสดีค่ะพี่เพชรมันจะต้องมีอกุศลค่ะทีนี้คนที่จิตใจดีเนี่ยเขาก็จะมีความเมตตาสูงบางครั้งเนี่ยเอาง่ายๆเลยค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยมีอยู่สองท่านเนี่ยสองรูปพี่เนเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธอีกรูปหนึ่งเป็นผู้ที่มักโกรธเราจะเห็นได้เลยว่าหน้าตาเขาไปคนละแนวเลยนะพอเขาถูกรังแกเหมือนกันไงเด็กอ่ะอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันถูกรังแกเหมือนกันคนเดียวกันทุกอย่างเลยแต่อีกคนนึงเนี่ยไม่ทุกข์แต่อีกคนนึงเนี่ยทุกข์มากบอกเป็นยังไงบ้างลูกก็เลยก็ถามเด็กคือดูภาวะจิตใจของเขาดูความอดทนของเขาดูมุมมองของเขานะคะเป็นยังไงตอนที่หนูโดนรังแกเนี่ยหนูโกรธไหมพี่เนนก็บอกว่าโกรธครับแล้วตอนนี้หนูยังโกรธอยู่หรือเปล่าไม่โกรธแล้วครับแสดงว่าหนูเป็นคนฉลาดเพราะหนูไม่ให้ความโกรธเนี่ยอยู่กับหนูนานๆพอเด็กอีกคนนึงพี่เนนเดินร้องไห้มากโกรธมากโกรธไม่รู้โกรธต่อไปนี้หนูจะไม่อยู่อีกต่อไปแล้วหนูจะไม่บวชแล้วหนูไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยก็จะโกรธมากแล้วก็เลยถามบอกว่าแล้วหนูมีความสุขไหมเนี่ยตอนที่หนูโกรธอยู่เนี่ยไม่มีหนูไม่มีความสุขหนูโกรธ ก็เลยถามต่อไปว่าอ้าวแล้วในเมื่อหนูรู้ว่าโกรธแล้วไม่มีความสุขหนูจะโกรธทำไมเงียบนะคะหายเลยมีเขาเรียกว่า after shock อีกประมาณ 2-3 ละลอกจากความโกรธนั้นหนูจะไม่ยุ่งแล้วหนูจะไม่ยุ่งกับใครแต่ว่าสติมันมาค่ะสังเกตได้เลยว่าสติมาอารมณ์ที่เขากำลังโมโหพีคอยู่เนี่ยมันลดลงทันทีเลยครับพอเราเบรกไปว่าเอ้ยแล้วคนโกรธอยู่เนี่ยรู้ก็ทั้งรู้ว่าโกรธแล้วมันไม่มีความสุขอะแล้วจะโกรธทำไมคนโง่หรือคนฉลาดเนี่ยโง่เอาพบปุ๊บแป๊บเดียวเองค่ะอีกประมาณ5นาทีได้เงียบสนิทเลยเงียบสนิทเลยโดยที่ไม่ไปนั่งโอดควรไม่ไปนั่งพูดถึงคนที่รังแกเลยค่ะคือบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเด็กโกรธขึ้นมาแล้วเองก็โอ้แล้วโอ้ผิดวิธีอ่ะคือไม่มีวิธีสอนแล้วเราก็คิดว่าเด็กคนนี้เป็นไบโพล่ามั่งอะไรไบโพไวอะไรสมาธินู้นอุ้ยชื่อเรียกกันเต็มไปหมดแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือสุขภาพจิตที่มันมีกิเลสกับกุศลที่แตกต่างกันคนที่มีกุศลมากๆเนี่ยอย่างสามเณรรูปแรกที่พูดให้ฟังอ่ะแกมีความเมตตาสูงไม่ค่อยทุกข์ค่ะโดนเหมือนกันทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่มีปัญหาร้องไหมร้องค่ะแต่แป๊บเดียวเองหายเขาให้อภัยเขารู้ว่าเป็นการเล่นอะไรแต่บางคนผูกโกรธเนี่ยผูกโกรธบางคนอาฆาตมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาไม่อยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยบางทีพอพูดอย่างนี้ปุ๊บบางคนบอกเดี๋ยวให้ลูกเลิกกินยาบอกอย่าพึ่งขนาดนั้นก็คือค่อยๆปรับเพราะว่าคนไม่เคยมีสติในการยับยั้งความผิดพลาดของชีวิตใช้แต่ยาไปลดฮอร์โมนลงพอถึงเวลาเนี่ยมันลดเองไม่เป็นหรอกค่ะเพราะมันไม่เคยฝึกสติยิ่งเหมือนกับคนที่ไม่สบายบางคนพอปวดนิดปวดหน่อยก็กินยาแก้ปวดทนไม่ไหวเป็นนิดเป็นหน่อยก็กินยาเป็นนิดเป็นหน่อยก็กินยาคือคนแบบทนไม่ไหวอะไรสักอย่างนึงแต่กับคนอีกคนนึงที่เอ้ยถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยถึงจะไม่กินเพราะว่ามันมีผลต่อไตมั่งอะไรบ้างเขาก็เลือกที่จะไม่กินความอดทนเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันตอนที่เขาอดทนว่าเขาไม่กินยานั่นแหละค่ะมันกับสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิแห่งความสุขขึ้นมาแต่ตอนที่เราขาดความอดทนเนี่ยพอเป็นนิดเป็นหน่อยก็กินยาเป็นนิดเป็นหน่อยก็กินยาพอไม่มียาก็จะตายนะคะ
มันจะไม่เหมือนกันทีนี้ถามว่าอ้าวคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยอาจารย์พูดงี้ได้ไงก็มันไม่เหมือนกันเพราะกิเลสนี่แหละค่ะทีนี้เราอยากจะเหมือนเขาไหมเราอะเราเก่งกว่าเขามันก็ทําได้มันอยู่ที่เราเป็นคนสร้างคุยกับท่านผอ.ก่อนที่จะเข้ามาตรงเนี้ยคุยกันก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นความดื้อความโทสะความไม่รู้เรื่องความไม่มีความรับผิดชอบต่างๆเราเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่อยู่ในใจซึ่งมันมีมากมากซะจนเจ้าของเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ทางแพทย์เนี่ยหรือทางนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็บำบัดโดยการใช้ยาหรือบางทีเนี่ยเมื่อเราเร็วเมื่อนานมาเนี้ยก็คืออบรมเด็กเนี่ยพยายามให้เด็กมีสมาธิเพราะเราเชื่อว่าการมีสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เด็กเรียนเก่งเราเข้าใจว่าแบบนั้นแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยเรามาเข้าใจตรงนี้ใหม่นะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าสมาธิเนี่ยเป็นเหตุของปัญญาแต่มีแต่วงเล็บคำว่าปัญญาในที่นี้หรือคำว่าปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยคือสมาธิที่รู้ไปในกายกับใจสมาธิที่ไปจับความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของกายกับใจโดยมีสติเนี่ยนะโดยมีสติเนี่ยเป็นกำลังกับสมาธิอ๋อเดินทางปลอดภัยค่ะตอนนี้ถึงด่านช้างแล้วจะแวะเยี่ยมหลวงพี่เปียกด้วยอ๋อค่ะด่านช้างพี่เพชรมาจากหนองบัวลำพูจะไปหนองบัวลำพูจะแวะเยี่ยมหลวงพี่เปียกก่อนเดินทางปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่เพชรอันนี้พี่เพชรก็เดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมพี่ช่วยชอบพูดผิดเพชรบุรีนะคะชอบพูดผิดนะคะทีนี้เนี่ยก็พูดต่อว่าไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยค่ะที่มันจะทำให้เกิดปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยดับทุกข์ได้เนี่ยมันคือสมาธิที่มีสติแต่สมาธิในการเรียนหนังสืออย่างที่เราเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ย IQ สูงแต่ว่าฆ่าตัวตายเห็นไหมคะเด็ก IQ สูงเนี่ยก็คือเขามีความจดจำที่ดีมีการคิดการคำนวณที่เก่งเขาสามารถที่จะทำงานได้ดีมากเลยแต่ว่าเขาไม่มีสติก็มีคือสมาธิดีมากแต่ไม่มีสติมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาของการเรียนหนังสือเนี่ยได้ดีมากสิ่งที่เขาเรียนนะคะเขาเข้าใจดีแต่ว่าในเวลาโดยกันเนี่ยเขาไม่เข้าใจตัวเองเมื่อเขาไม่เข้าใจตัวเองเขาไม่สามารถที่จะดับความทุกข์กับตัวเองได้เนี่ยเขาก็จึงฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนที่ IQ สูงๆเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะก็มีฆ่าตัวตายรุนแรงแล้ววิธีที่พิสดารด้วยเพราะเขาฉลาดไงฉลาดในเรื่องที่มันไม่ควรฉลาดแต่เขาไม่ฉลาดทางอารมณ์มันเป็นคนสมาธิกันก็เลยปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครเพราะว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเรื่องของกรรมฐานไม่เข้าใจเรื่องวิปัสสนามันเลยแก้ไม่ได้เด็กที่มีปัญหาคือขาดสติค่ะไม่ได้ขาดสมาธิสติคือมีอยู่สองแบบคือที่มาอบรมคุณธรรมกันเลยค่ะเขาเรียกว่าอนุสติการอบรมคุณธรรมเขาเรียกว่าอนุสติส่วนสติที่เป็นปัญญาโดยตรงเนี่ยเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะมันเป็นคนละสติกันแต่มันมีหน้าตาเดียวกันคือเป็นตัวระลึกแต่สติที่มันเป็นอนุสติเนี่ยระลึกถึงคำสอนที่เราเคยฟังมาในอดีตแต่สติสัมปชัญญะคือเอาคำสอนนั้นน่ะมาปฏิบัติแล้วเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะมันจะทันอารมณ์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเกิดมีใครมาด่าอาจารย์ธรรมวลีขึ้นมา
แล้วอาจารย์ธรรมวลีเอ้ยทำไมมาพูดงี้ด้วยสมมติโวยวายสมมติอ้าวอาจารย์ธรรมวลีสอนคนอื่นแล้วทำไมตัวเองถึงทำไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะมีสติสัมปชัญญะหรือเปล่านะคะตอนนั้นน่ะมีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะโอกาสที่มันจะหลุดแบบนั้นมันเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะอย่าเอาตัวเองไปพูดว่าที่ฉันไม่ต้องเข้าวัดฉันยังทำดีกว่านี้อีกเรื่องอะไรอ่ะที่ดีกว่าแล้วเรื่องที่เราแย่กว่าเขาอ่ะมีไหมอ่ะก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเรียนรู้คนอื่นเพื่อที่จะดูถูกเนี่ยเรากลับมาเรียนรู้ตัวเองดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้คนอื่นเพื่อจะสร้างบารมีเราควรจะเรียนรู้ให้ละเอียดจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะดีแต่บางครั้งเนี่ยเราเรียนรู้คนอื่นเพื่อที่จะจับผิดเพื่อที่จะหาข้อเสียของเขาให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาบางทีเนี่ยหลักจิตวิทยาบางอันเนี่ยไปฟังใน YouTube อะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นหลักจิตวิทยาที่บางทีมันไปดูถูกคนอื่นคือเขาสอนให้เรามั่นใจตัวเองก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากลับไปคิดดูถูกคนอื่นถ้าตามหลักพุทธศาสนาในการคิดดูถูกคนอื่นมันก็เป็นอกุศลวันหนึ่งเราอาจจะขึ้นไปในระดับหนึ่งตามหลักจิตวิทยาที่เขาสอนตรงนั้นได้แต่วันหนึ่งเนี่ยไอ้พฤติกรรมการดูถูกคนอื่นถ้ามันสะสมมากๆมากๆมากๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมเป็นแววตาของคนที่หยิ่งยะโสดูถูกคนยกชั้นวรรณะขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยอย่างที่คุยกันว่าเราขี้เกียจสอนเด็กพอเด็กดื้อขึ้นมาเราก็อ้างว่าไบโพล่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ไปศึกษาเขาหรอกค่ะเพราะว่าเวลามันโอ้โหจะไปอ่านอะไรขนาดนั้นก็ไม่ไหวอ่ะเอาแค่คร่าวๆค่ะมองมีความรู้สึกว่าเขาก็จะเช็คจากระดับของการกระทำว่าเด็กคนนี้การกระทำออกมาขนาดเนี้ยก็แสดงว่าเหมือนกับหมอที่เขาตรวจเลือดหมอตรวจเลือดเนี่ยเขาก็จะดูว่าในเลือดเนี่ยมีไขมันเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่เขาก็จะรู้ว่าถ้าวัดต่อเนื่องเนี่ยมันลดอาหารแล้วไม่กินมันแล้วแต่ว่าระดับเลือดระดับไขมันมันก็ยังเท่าเดิมก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาภายในล่ะสุขภาพเราต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต้องเสื่อมสักอย่างนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์กันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช่นเดียวกันค่ะทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ทางจิตวิทยาเขาก็จะดูพฤติกรรมของเด็กแล้วเขาก็ดูว่าตัวไหนมันออกมาชัดเจนเขาก็ควบคุมทางเคมีที่มันหลั่งเขาดูจากปลายดูว่าจะต้องช่วยยังไงทำให้เด็กคนนั้นรู้สึกดีขึ้นไม่มีอารมณ์เสียไม่หงุดหงิดนะคะแต่ว่ามันเป็นการใช้ยาไประงับแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าตรงไหนเนี่ยที่มันมีปัญหาแล้วเราเพียงแค่ไปแก้ที่ปลายเหตุเนี่ยถามว่าปัญหามันจะจบไหมปัญหามันไม่จบอย่างเช่นอ่างน้ำมันรั่วเนี่ยเราก็หาอะไรไปอุดมันที่มันเป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หลุดอีกมันต้องมีการแก้ไขที่มันมาตรฐานกว่านั้นมันถึงจะทำให้อ่างนั้นกลับมาเป็นอ่างปกติได้ชีวิตของมนุษย์หรือจิตใจของคนก็เช่นเดียวกันในเมื่อจิตใจของเราเนี่ยที่มันมีความทุกข์มันควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากความรั่วอะไรรั่วคะสติมันรั่วมันไม่มีสติสิ่งที่จะทำสิ่งแรกก็คืออุดรอยรั่วนั้นซะถ้าเราจะสร้างสติขึ้นมาถ้าเราไม่อุดรอยรั่วนั้นมันก็จะทำให้สติมันก็ไหลเอาไปหมดขั้นตอนต่อไปก็คือสร้างสติขึ้นมาใหม่ด้วยอันนี้ต่างหากไอ้ตัวสติเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นตัวที่ทำให้ไอ้ความโกรธความหงุดหงิดความเห็นแก่ตัวของคนเนี่ยมันลดลงแต่มันมีตัวแปรที่สำคัญอีกอย่างนึงซึ่งในยุคที่พระพุทธศาสนาเนี่ย
เลย2,500ปีมาแล้วบุคคลที่มาเกิดปัจจุบันเนี่ยค่ะอย่างคนท้องกันเนี่ยแล้วลูกเนี่ยเกิดกันทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็พยายามจะให้ลูกเราฉลาดนะคะมันเหมือนจะฉลาดแต่มันก็เหมือนกับไม่มีเด็กบางคนดูฉลาดมากค่ะตอนพูดนะแต่ตอนที่เขาใช้ชีวิตปกติเนี่ยเขาไม่สามารถที่ทำให้ตัวเองมีความสุขได้เลยเขาไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ของความต้องการอารมณ์ของความหงุดหงิดได้เลยแต่เรียนหนังสือเก่งมากคะแนนออกมานี่โอ้โหท็อปหมดเลยค่ะเก่งทุกอย่างจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณเรียนเก่งทุกอย่างแต่คุณแพ้แม้กระทั่งความโกรธเรื่องเล็กๆน้อยๆอาหารไม่อร่อยคุณก็ทุกข์แล้วคุณก็สู้กับคนที่เขาเรียนหนังสือโง่ๆสอบตกไม่ได้เขามีอาหารอะไรเขาก็กินได้เขาหาความทุกข์ไม่ได้เขามีแต่ความสุขกับการกินของเขาตกลงว่าใครโง่ใครฉลาดกว่ากันบางทีเนี่ยเราไปเน้นซะจนเราลืมไปว่ามนุษย์คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มองหาความสุขทางใจเราสังเกตไหมครับคนบางคนเกิดมาโอ้โหขยันเรียนเรียนหนังสือพยายามทำงานแข่งขันกับคนอื่นในช่วงการชั่วโมงที่กำลังแข่งขันกับคนอื่นอยู่เนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมเยอะแยะไปหมดใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นใส่ร้ายป้ายสีคนนี้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีในสังคมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอแก่ตัวลงไปปุ๊บไอ้ตำแหน่งที่ได้มาฐานะที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ตัวเองมีความสุขขึ้นมาเท่าไหร่หรอกค่ะเผลอๆเนี่ยไอ้ความที่เราเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวการที่เราเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นมาตลอดชีวิตที่มันดิ้นรนมันสู้กับชีวิตมาตลอดเนี่ยพอเราแก่ตัวไปแล้วเนี่ยกำลังของเรามันน้อยลงเนี่ยมันไม่ได้ไปสู้อะไรกับใครเนี่ยมันทุกข์อีกนะเหมือนกับตัวเองไม่มีความหมายตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกจิตของเรามาเลยเราไม่เคยฝึกจิตของเรามาว่าเราควรที่จะเป็นอะไรเวลาไหนอายุขนาดนี้เราควรจะทำอะไรแต่เรามัวแต่ไปมุ่งที่ลาภยศชื่อเสียงต่างพอมันหายไปปุ๊บมาอยู่บ้านกินอาหารเงียบๆอยู่ในห้องของตัวเองหรืออยู่ในบ้านพักอากาศตากอากาศที่หรูหราขนาดไหนก็แล้วแต่บางทีอาหารอยู่เฉพาะหน้าสรรหามาด้วยเงินของตัวเองแท้ๆก็ยังหาความสุขไม่ได้กินอาหารก็ไม่อร่อยเพราะมันอยากจะมีชื่อเสียงอยู่มันอยากจะมีคนนับหน้าถือตาอยู่นี่แหละค่ะคือความสุขที่ผ่านมาแล้วแล้วก็กิเลสที่มันสะสมอยู่เนี่ยมันทำให้เรามีความทุกข์สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนที่ตัวเองเคยไปเจอมาเนี่ยค่ะเขามีเงินเยอะมากค่ะมีเงินเยอะมากหาเงินขยันขันแข็งแต่พอคุยกันปุ๊บตอนแก่เนี่ยตั้งใจว่าจะไปอยู่บ้านพักตากอากาศหลังเล็กๆให้มันสบายใจเราก็คิดอยู่แล้วทำไมเขาต้องไปอยู่ตอนแก่ทำไมเขาตอนเนี้ยทำไมต้องดิ้นรนขนาดนั้นทำไมต้องพยายามขนาดนั้นแล้วไปอยู่ตอนแก่เนี่ยมั่นใจนะว่าหัวใจของเราที่ฝึกมาตลอดชีวิตเนี่ยมันมีเราบอกกับตัวเองได้ว่าเราต้องการทำอะไรแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะทำได้นะคะโดยเฉพาะบอกการไปอยู่เงียบๆคนเดียวตอนแก่เนี่ยตอนสมัยที่มีชีวิตเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมีเพื่อนฝูงไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปอะไรสารพัดเลยค่ะแล้วก็พูดเองอ่ะอ่านหนังสือเยอะพูดให้ดูดีว่าเอ้ยเดี๋ยวแก่ไปเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปอยู่เงียบๆคนเดียวมันอยู่ไม่ได้นะคะคนไม่ได้ฝึกมาค่ะเป็นไปไม่ได้เผลอๆทุกข์อีกเศร้าหมองอีกมันไม่ได้คิดเอาเองได้นะคะไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันจินตนาการทั้งนั้นแหละค่ะคือปกติเนี่ยทุกวันเนี้ยเราเจอคนมาเยอะเรารู้เลยว่าใครหลายคนที่เป็นแบบนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นนี้บอกเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่ได้สร้างเอาไว้แม้กระทั่งที่เราคุยกันเบื้องต้นที่เปิดเรื่องที่คุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของ
นะคะเรื่องของเด็กที่เป็นเด็กดื้อแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยชอบให้กินยาแล้วบางทีเนี่ยทางโรงเรียนเองก็คิดว่าการมีสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยฉลาดขึ้นแล้วไม่ดื้อแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ความดื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไอ้ตัวกิเลสนั่นแหละค่ะผู้ปกครองต้องกลับไปดูว่าเราเลี้ยงเด็กยังไงเราปล่อยให้เด็กมีพฤติกรรมยังไงเราได้สอนไหมซะจนพฤติกรรมนั้นเนี่ยมันกลายเป็นความเคยชินจนมันหักห้ามใจตัวเองไม่ได้มันเอาแต่ใจตัวเองแล้วพอเราไม่สามารถที่จะควบคุมเด็กได้เราก็เอาโรคภัยที่มันเป็นเขาเรียกว่าใส่ความเป็นโรคจิตให้กับเด็กให้เด็กไปกินยาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เราเนี่ยต้องสร้างสติให้กับเด็กต่างหากแต่ว่าเราเนี่ยมีความอดทนมีความพยายามในการที่จะพูดคุยกับเด็กแค่ไหนเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กอะค่ะ7 ขวบนะคะเขาร้องไห้มาเนี่ยโมโหมาเลยนะหนูโมโหหนูโมโหเนียนก็ถามเขาแค่ว่าเขาทำอะไรหนูใครทำอะไรหนูก็เล่าให้ฟังหนูบอกว่าหนูมีเพลงในดวงใจเขาตอบน่ารักนะน่าจะร้องเพลงแล้วพี่ป.3เนี่ยก็เลยเตือนร้องเพลงทีนี้เขาก็ร้องเพลงไปพี่เขาก็เตือนว่าไม่ให้ร้องเพลงเขาก็เป็นดีดหัวกันยังไงไม่รู้ค่ะแล้วก็ร้องไห้มาเราก็เลยถามว่าพี่เขาแกล้งหนูจะไม่อยู่อีกแล้วหนูจะตึก ก็เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่มีปัญหาเรื่องศึกอ่ะเดี๋ยวกูถามนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันดีไหมว่าศีลของสามเณรเนี่ยใน10 ข้อเนี่ยเขามีให้ร้องเพลงได้ไหมหรือว่าเขาห้ามร้องเพลงเขาก็เริ่มนิ่งเขาก็นิ่งถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเขาเห็นว่าเราทำผิดอ่ะแล้วเขาเตือนเราเนี่ยก็แสดงว่าเขารักเราเขารักเราแกก็ยังแบบครั้งแรกก็ยังแบบไม่อ่ะไม่รักอ่ะอะไรเงี้ยเขาแกล้งหนูอะไรเงี้ยนี่ก็เลยถามว่าหนูโกรธไหมโกรธหนูโกรธมากเลยหนูโกรธมากๆเขาก็แต่เขาดีนะที่ยังรู้ตัวเองว่าตัวเองโกรธแล้วยังตอบเราอ่ะถ้าแบบโกรธนิ่งไม่พูดเลยนี่จะยากกว่านี้นี่เขายังตอบทุกคำอะค่ะหนูโกรธมากเลยเนี่ยแล้วหนูมีความสุขไหมล่ะตอนที่หนูโกรธอ่ะไม่มีหนูไม่มีความสุขเลยเขาตอบต่ออีกนะคะหนูไม่มีความสุขเลยแล้วคนที่รู้ว่าสิ่งไหนทำแล้วไม่มีความสุขแล้วทำเนี่ยฉลาดหรือโง่นิ่งเลยค่ะนิ่งสักพักหนึ่งก็บอกไม่ก็แบบยังรักษาฟอร์มอยู่ยังโกรธอยู่แต่ว่าเห็นแล้วล่ะว่าความโกรธมันหายแป๊บหนึ่งก็มานั่งกินขนมได้คือนี่แหละค่ะเรียกว่าสติเหตุผลกับสติเด็ก7 ขวบนะคะฟังแบบนี้รู้เรื่องมันอยู่ที่เราเนี่ยมีเวลาให้กับเด็กแค่ไหนผู้ใหญ่เองก็เป็นค่ะผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าเด็ก7 ขวบนะคะบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยโมโหแบบไม่มีสาเหตุไม่มีสาระเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนี่เขายังรู้นะเขาก็โมโหเรื่องอะไรพอเราให้เหตุผลก็พอเนี่ยเขาก็จบเขาเป็นเด็กมีเหตุผลนะคะเพราะว่าเท่าที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเห็นมาตลอดว่าเขาเป็นเด็กมีเหตุผลพี่เนนเป็นเด็กมีเหตุผล7 ขวบก็เหอะค่ะเขามีเหตุผลแต่บางคนเนี่ยเอาใจตัวเองมากๆใช้อารมณ์พอใช้อารมณ์มากๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเอาใจตัวเองไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันอยู่เหนืออารมณ์มันอยู่ใต้อารมณ์ค่ะอยู่เหนืออารมณ์ก็ทำตามอารมณ์ของตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำมันไม่มีสติไงคะนี่ไงไอ้ตัวที่มันจะแก้มนุษย์ที่จะทำให้คนมีความสุขได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเขาเรียกว่ามีคุณกับมนุษย์ทั้งหลายในโลกไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักปฏิบัติอะค่ะเอาแค่เด็กเล็กๆ7 ขวบเนี่ย
พอเราพูดให้เขาฟังสติเข้ามาเนี่ยเขาชนะความโกรธทันทีโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะอันนั้นคือเขาชนะความโกรธเรียบร้อยแล้วจากปัญญาแต่มันเป็นปัญญาที่เขาเรียกว่าจินตามยะปัญญามันไม่ใช่ว่าน้องเนี่ยเขาจะมีสติทันอารมณ์ตัวเองแต่เขาทันตัวเองจากการนำของเรานะคะเรานำเขาให้เขาคิดตามไอ้ตัวเขาคิดตามนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าจินตามยะปัญญามันเกิดการทันอารมณ์จากการคิดตามพอคิดได้ปุ๊บความโกรธเขาหายเลยค่ะหายเลยนะคะนี่ค่ะพอปัญญามันเกิดปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญญาเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่มาแทนความมืดเมื่อปัญญาเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยมันหายหมดคนที่เคยเป็นโรคอิจฉาริษยาคนที่เป็นโรคหลงตัวเองคนที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้มาก็คือถ้าเราได้ปัญญามาปุ๊บเนี่ยความทุกข์จากเรื่องพวกนี้มันจะลดลงแต่เพราะเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีไอ้ตัวสติเมื่อสติมันไม่เกิดเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีทางเกิดดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยจึงมีความสำคัญที่สุดเป็นเขาเรียกว่ามีคุณกับเรากับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยว่าโดยวิปัสสนากรรมฐานเลยค่ะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นสติที่ทันอารมณ์ปัจจุบันรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นตามความเป็นจริงนะคะไอ้พวกคิดเข้าข้างตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เลือกสติฝนตกคัจฉติธรรมสงสัยจะไม่รอดเดี๋ยวนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่ย้ายมุมไม่กลัวอยู่แล้วธรรมวลีย้ายมุมได้พาชมวัดไปในตัวค่ะเดี๋ยวเอาของออกก่อนนะคะฝนตกอย่างแรงมาแล้วค่ะอันนี้หลวงพ่อค่ะพุทธประสบโชคพูดต่อค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีสติได้เองเนี่ยสติเป็นกุศลที่ใหญ่แล้วก็สำคัญนะคะขอบคุณค่ะคุณดาเลศกำลังจะเดินเข้าไปในโรงอาหารเพื่อที่จะจัดต่อไม่ได้ค่ะไม่มีปัญหาสบายนะคะฝนลงเม็ดหนักเลยเข้าต่อจัดรายการต่อได้ฝนตกจัดรายการต่ออ่ะเดี๋ยวจัดตรงนี้เลยค่ะขอโทษทีนะคะขออนุญาตจัดรายการตรงนี้สถานที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ได้ละพูดต่อได้ค่ะชุบค่ะก็สติเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ง่ายๆมันจะต้องฝึกฝนถึงจะเกิดสติได้อยู่ดีๆเนี่ยเราฟังธรรมะมาพระพุทธเจ้าสอนเราให้มีสติแต่ปรากฏว่ามันไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรารักษาศีลก่อนนะคะการรักษาศีลเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถฝึกสมาธิได้มันจะสามารถให้เราเนี่ยฝึกสติได้แต่ถ้าเกิดศีลเองเนี่ยมันยังรักษาไม่ได้นั่นหมายถึงว่าสติเราไม่มีคนที่มีสติเขาเรียกว่าอนุสติเนี่ยเอาอนุสติง่ายๆนะคะก็จะไม่มีทางที่จะทำให้ศีลมันขาดหรือด่างพร้อยแต่เพราะความขาดสติอ่ะถึงทำให้ศีลมันไม่สมบูรณ์เมื่อศีลมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะทำสมาธิหรือการที่เราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะยากแล้วค่ะมันจะยากแล้วสติเป็นคุณูปการสารพัดที่กลับไปที่เรื่องของเด็กที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงว่าต้องทำให้เด็กมีสติสร้างสติให้กับเขาอะค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยในสมัยพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังเลือกที่จะโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ว่าใครที่เหมาะสมกับการบรรลุธรรมพระองค์ก็จะไม่สอนมั่วค่ะก็จะไม่ใช่แบบใครก็ได้
ดังนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่เข้ามาในรายการคุยกับทางผอ.ค่ะบอกว่าวัดกับโรงเรียนเนี่ยแตกต่างกันคือทั้งสองที่เนี่ยเป็นที่สอนก็จริงแต่ว่าวัดเนี่ยมีหน้าที่สอนคุณธรรมสมมติว่ามีเด็กอยู่10 คนมานั่งอบรมอยู่มีเด็กอยู่คนนึงเนี่ยที่ดูมีแววเราจะโฟกัสความสำคัญไปที่เด็กคนที่มีแววที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่มีแววเนี่ยเมื่อเขาเกิดคุณธรรมขึ้นมาเขาเกิดปัญญาขึ้นมาเขาจะสามารถนำคุณธรรมและนำปัญญาอันนี้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ได้แต่สมมติว่าเด็ก10 คนพื้นฐานไม่เท่ากันมาอยู่แล้วเราก็มัวแต่ไปยุ่งกับเด็กคนที่ไม่สนใจอะค่ะมัวแต่ไปดุมัวแต่ไปว่ามัวแต่ไปตำหนิอยู่คนดีๆที่เขามาเสียเวลาอยู่กับเราด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์นั่นหมายถึงว่าการอบรมของเราล้มเหลวแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยเขาต้องปูพื้นที่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องวัดมาตรฐานทุกคนเนี่ยให้ได้ตามหลักที่ต้องการพี่เนนมานี่สิลูกมานี่มาเนี่ยพี่เนนกำลังหลบฝนพี่เนนชื่ออะไรลูกอันนี้พี่เนนอะไรครับพี่เนนสิงโตพี่เนนสิงโตอายุเท่าไหร่7 ขวบเนี่ยพี่เนยสิงโตอันนี้พี่เนยอะไรลูกเอาเดินมานี่ลูกเข้าจอหน่อยเข้าจอหน่อยพี่เนยมานี่ตอนนี้กำลังออกวิทยุอยู่ด้วยนะสวัสดีทักทายหน่อยดิบ๊ายบายบ๊ายบาย พี่เนยมาพอดีเลยขอบคุณครับ พี่เนยไปเดินอายุยืนมาเนี่ยค่ะเด็กๆคือมันอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะมอบอะไรให้แล้วคนมอบเองเนี่ยก็จะต้องมีความอดทนคำว่าอดทนในที่นี้ไม่ใช่ว่าเด็กเขาร้ายนะคะแต่เราเองเนี่ยค่ะต้องอดทนในการที่จะไม่ทิ้งจุดหมายบางทีเนี่ยเด็กเขาน่ารักอย่างเงี้ยพี่หมอพรบอกว่าเด็กน่ารักพี่เนยน่ารักเราก็ใจดีเกินเด็กก็จะเสียประโยชน์หรือถ้าเกิดว่าเด็กดื้อเราดุเกินเด็กก็จะกลัวซะจนเข้าหาเราไม่ได้เราก็ต้องมีระดับมาตรฐานของการอยู่กับเด็กเป็นซึ่งมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งมันไม่เหมือนกับโรงเรียนโรงเรียนเขาจะมีมาตรฐานก็คือเขามีคะแนนค่ะโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีคะแนนที่จะคุยกับเด็กคุยกับผู้ปกครองว่าจะคะแนนอย่างนี้สอบผ่านสอบไม่ผ่านแต่วัดเนี่ยไม่มีคะแนนนะคะไม่มีคะแนนไม่มีอะไรที่จะมาเป็นตัวกระตุ้นเด็กได้เราก็อาศัยของเล่น จับของขวัญให้เด็กๆ เขามีความภูมิใจตัวเองในการมาตรงนี้เนี่ยก็วันหนึ่งตอนนี้ก็คิดว่าจะเอาบุญตรงนี้ละค่ะนะคะแม่ชีเป็นยังไงบ้างนะคะนึกว่าไม่รอดซะแล้วให้แม่ชีป่วยอยู่ค่ะนะคะก็วัดเราก็จะอยู่กันมีทั้งคนแก่และเด็กนะคนแก่และเด็กก็ดีเหมือนกันนะเข้ามาในโรงครัวเมื่อสักครู่นี้คุณดาเลศบอกฝนที่บ้านตกก็เลยบอกส่งมาทางนี้มั่งโอ้โหส่งมาเร็วเกินไปจัดรายการเกือบไม่รอดนะคะดีนะคะเดินเข้ามาจัดรายการในศาลาทันตรงนี้เป็นโต๊ะที่นั่งทานข้าวประจำอยู่นะคะคิดว่าน่าที่จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ของผู้ที่ดูแลเด็กๆได้ว่าเด็กที่เขาดื้อที่เขามีอารมณ์ร้อนหรือพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ใหญ่เนี่ยรีบด่วนสรุปแล้วก็พาไปกินยาน่ะยาเนี่ยมันเป็นระงับฮอร์โมนแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมาเนี่ยเราต้องไปดูที่ต้นเหตุว่าไอ้ตัวฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันหลั่งออกมาจากอะไรมันหลั่งออกมาจากจิตที่มันโกรธมันก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวที่มันเป็นความทุกข์ความเสียใจความกังวลใจออกมาแต่ถ้าเกิดจิตที่มันมีความสุขเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนในตัวที่มันเกิดสดชื่นขึ้นมามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะแก้ที่เมื่อฮอร์โมนออกมาแล้วเนี่ยเราไปจัดการกับฮอร์โมนหรือเราจะไปจัดการกับแหล่งผลิตฮอร์โมน
แหล่งผลิตฮอร์โมนก็คือจิตของเราความเข้าใจที่มันถูกต้องต่างหากที่ทำให้คนเนี่ยเป็นสุขที่พุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพระตะกูนี่เห็นไหมคะมากันแล้วอารมณ์ดีเด็กๆนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่ว่าพูดวันเดียวจะรู้เรื่องนะคะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วทำไมไม่ยอมจำ ที่บ้านเป็นกันหรือเปล่าหลายคนชอบพูดคำนี้ซึ่งคำเนี้ยเอาไว้ในใจค่ะถ้าเราคิดว่าเราจะมอบสิ่งที่ดีให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันกำลังใช้โทสะละมันเบื่อที่จะพูดเราต้องกลับมาดูใจตัวเราเองมากกว่าที่จะไปสอนคนละว่าใจของเราเนี่ยมันกำลังโกรธกำลังโมโหในการที่สอนคนแล้วมันไม่ได้ดั่งใจหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ใจเย็นจะไม่พูดคำนี้พูดหลายครั้งหลายคนแล้วทำไมไม่ฟังไม่มีใครหรอกค่ะที่เขาไม่อยากได้ดีแต่ว่าด้วยกิเลสนะด้วยกิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยแล้วไอ้ตัวสติมันไม่มีไอ้ปัญญาที่มันจะทันอารมณ์มันก็เลยไม่เกิดมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ทีนี้เราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะทำยังไงให้เขามีสติอย่างน้อยๆเขาเห็นโทษของการทำไม่ดีก็ยังดีวันนี้อาจจะคิดไม่ได้แต่สักวันนึงเขาอาจจะคิดได้ทำตามกำลังเท่าที่ทำได้เราไม่ได้หวังผลว่าใครจะต้องเป็นคนดีที่สุดในโลกใบนี้แต่เราทำตามกำลังนะคะทำตามกำลังทำได้แค่ไหนเราก็ได้บุญแล้วค่ะพี่เพชรมาแล้วค่ะเห็นพี่เพชรพอดีเลย เดินทางมาแล้วค่ะพี่เพชรนะคะสวัสดีค่ะพี่เพชรหมดเวลาพอดีพี่เพชรค่ะนี่ค่ะเดินทางมาเมื่อสักครู่กำลังถึงอยู่เนี่ยค่ะมาถึงแล้วทานข้าวก่อนค่ะพี่เพชรค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนเวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ